โดยเอกสนับสนุนโดยสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสขจัดกลิ่นเหม็นจากเบนซ์ทองหล่อบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนชาติไดรฟ์ขับเคลื่อนความก้าวหน้าเอาละค่ะมาติดตามการลงทุนนะคะในช่วงหุ้นทำเงินคุณเอกพิทยาและก็สก.10ขอไปประเดิมที่เบญจภาคีกันก่อนนะคะเป็นยังไงฮะให้หุ้นคุณผู้ชมก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจติดพอร์ตกันได้บ้างวันนี้เขียวทั้งกระดานซื้ออะไรก็ถูกไปหมดนะคะขอไปที่ CPF ค่ะคือความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อกิจการเทสโก้เลยแต่ไม่เกี่ยวเลยเหรอบาทอ่อนอ๋อเลยส่งออกดีส่งออกดีไม่เกี่ยวกับที่เมื่อวานทางกลุ่ม CP อันนั้นทางอ้อมแต่ทางตรงเนี่ยคือมองอ๋อเหรอไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้มองเรื่องเซสโก้เลยป้าผมเชื่อคุณอยู่ไง คุณมันยิ้มอะไรคุยหน้าผม เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่ออ้าวบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าบอกว่าอันนี้ให้เฉพาะเรื่องค่าเงินบาทก่อนนี่นะก็เห็นด้วยนะคะ25.50 บาทค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าได้ผลดีมากๆนะคะเรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็ CPF เนี่ยเริ่มที่จะเห็นการส่งออกดีขึ้นด้วยจากปี2562เนี่ยตัวเลขกลับมาดีไปดู DW กันก่อนนะคะ DW มีอะไรบ้างเมื่อวานตรงสายดิฉันว่านักลงทุนคุณดูเปอร์เซ็นต์พุทธเลยอ่ะคุณดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ 4,380% ก็เปิดผมไม่แน่ใจว่าเป็น DW ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดตั้งแต่มี DW มาหรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าใครมีข้อมูลที่เยอะกว่าผมเพราะอะไรรู้ไหมคือ DW เนี่ยเขาจะออกในหุ้นที่ขนาดใหญ่นิดนึงเท่าที่ผมจำได้หุ้นขนาดใหญ่ตั้งแต่เปิด 30% เนี่ยแทบไม่เคยเห็นฟอร์หรือซีลิ่งขาดถูกต้องนะครับนี่ไม่เคยนี่คือครั้งแรกของการเปิดไม่ยืนยันข้อมูลนะแต่เท่าที่จำได้นี่คือครั้งแรกและเป็นครั้งแรกของกลุ่มปตท.ด้วยเมื่อก่อนมีครับฟอร์ซิลลิ่งแต่ตอนนั้นมัน 10% แต่ตอนนี้มัน 30% ครับใช่ค่ะเพราะเปิดมาฟอร์เลยนักลงทุนนี้ทำอะไรไม่ถูกยังไม่ทันได้จับฟอร์เซลไปช็อตดีกว่าแล้วก็สตอรี่ก็เหมือนที่คุณบักบันรายงานก็คือสต็อกน้ำมันน่ะใช่ค่ะคือมันต้องมีตุนไว้อ่ะจะเห็นนะคะว่า PTTEP ในสัญญา 13P2003A บวกมา 4,380% ถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคการลงทุนแบบนี้นะคะก็สามารถใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นล่วงหรือพันผลหนักๆแบบนี้ทำกำไรได้หลายทางค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณเอกเพราะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการกลับคืนสู่อ้อมกอดของอป้าเทสโก้โลตัสเข้ามาสู่อ้อมอกของเจ้าสัว CP โอ้โหนี่ลอกคำพูดของท่านมาหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าไอ้ไทม์ไลน์ทำไมมันถึงได้ใกล้กันมากเลยเพราะว่าเจ้าสัว CP เนี่ยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ว่าเทสโก้โลตัสคือลูกในอกฝากคนอื่นเลี้ยงเท่านั้นตอนนี้เขาอยากจะขายต้องเอาลูกกลับมาไอ้เรื่องนี้นะผมเฉยๆนะผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่ผมอะชอบอะไรรู้ป่ะอะไรคะเดี๋ยวคุณน่าจะมีโครงสร้างการจัดการเพราะอะไรรู้ไหมคิดเผลอๆเนี่ยเอาคิดเผลอๆเนี่ยคุณจะมีคำตอบว่าอะไรต้องบอกว่ามาเหนือเมฆแล้วก็มาเหนือชั้นด้วยคิดเผลอๆคนทั่วไปเขาจะคิดว่าอ้าวอันนี้ก็ CP อันนั้นก็ CP อันนี้คนทั่วไปเขาคิดนะครับแต่เขามีวิธีการจัดการที่ไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องค่ะคือคนอาจจะมองว่าที่ตอนนี้มันเป็นการผูกขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างแล้วก็ก้าวต่อไปของ CPF และ CPO ในฐานะผู้ถือหุ้นที่จะเข้าไปซื้อ Tesco Lotus ติดตามในสก10ค่ะครับจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดีลเทสโก้โลตัสที่มีการแข่งกันของ3กลุ่มธุรกิจปรากฏว่า CP ค่ะได้ไปด้วยราคา 1.3 แสนล้านบาทต้องบอกว่าเป็นราคาประมูลเบื้องต้นจากกระแสเงินสดไม่รวมหนี้สินดังนั้นเนี่ยเงินลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็ได้แต่ให้คิดคร่าวๆว่า 3.3 แสนล้านบาทไปก่อนไปดูก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหข่าวลือกันมาหนาหูมากว่าแข่งกันเนี่ยคู่ขี้สูสีทางกลุ่ม TCC ของคุณเจริญนะคะให้ไป3แสนล้านบาทปรากฏว่าเฉือนเขาคุยกันเลยไหมอะไรคะตอนแรกเนี่ยเขาคิดทางนี้มาอ๋อเหรอคะแต่ก๊อกสุดท้ายมาทางนี้ก็ให้มา 3.38 แสนบาทและราคาเนี้ยล้านบาทนะคิดยังไงเนี่ยนะถ้าคิดแบบเผลอๆนะยังไงก็ไม่คุ้มยังไงก็ไม่ถูกแต่เขามาเหนือเมฆใช่ค่ะคือต้องไม่บอกเลยว่าคือทางด้านเซนท่านนี่ก็สู้แต่ก็สู้ได้ไม่เยอะนะคะเซนท่านไม่ต้องพูดถึงเหมือนก็สู้ดิจิฟีอ่ะก็คือไปขัดตาทับอ่ะแต่คนที่แรงท่านที่อยากได้ก็เขาอยากได้ดิจิฟีก็อยากได้ไงแต่ว่า TCC เนี่ยเขาอยากได้แล้วก็ทุ่มจริงๆแต่ก็สู้ทางนี้ไม่ได้ใช่ค่ะคือเกมการเงินเนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวขอไปดูกันต่อเลยนะคะเพราะว่าหลังจากได้เทสโก้โลตัสเนี่ย
แน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการอนุมัติขายหุ้นเขาบอกว่า6เดือนภายหลังก็คือครึ่งปีหลัง2563นะคะจากเทสโกอังกฤษนะคะแล้วก็จะเข้าสู่บอร์ดการแข่งขันเพื่อขออนุญาตจากทั้งมาเลเซียและก็ไทยเพราะว่าได้ที่มาเลเซียด้วยครับครับหลังจากนั้นนะคะรัฐมนตรีการค้าของมาเลเซียก็จะอนุมัติต่อนะคะตรงนี้คือโปรเซสทั้งหมดแน่นอนว่าใช้ระยะเวลาค่ะ6เดือนจากนี้ต้องเตรียมตัวแต่แน่นอนค่ะทุกคนอยากรู้ว่าเอ๊ะต้องเตรียมอะไรบ้างเจอการผูกขาดแน่เลยขอไปดูโครงสร้างก่อนอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะต้องเจอการผูกขาดแน่เลยเพราะว่ามีการมองไว้ว่าตอนแรกต้องเจอการผูกขาดเอ๊ะมันเป็นเรื่องของคุณเคยเห็นคนที่เขามีกระตังแล้วเขาวางแผนผิวเผินแบบที่คุณพูดเหรอนี่ไงคะกำลังจะใช้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าการมาเหนือเมฆของเจ้าสัวชนิดเนี่ยมาอย่างไรใช้3บริษัทในการถือหุ้น CPO 40%เจริญโภคภัณฑ์โฮดดิ้ง 40% และ CP Merchandising 20% แปลว่า CP คนละคนกันถูกต้องค่ะคือ CP Merchandising เนี่ยก็ไปถือ CPO ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วเจริญโภคภัณฑ์โฮดดิ้งก็ถือทั้ง CPO และ CP Merchandising และอยากให้สังเกตตรงสัดส่วนครับถ้าคุณมีรายละเอียดลึกกว่านี้นะสัดส่วนแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยโอ้โหวางไว้แบบคือเหมาะเจาะเหลือเกินคือต้องบอกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยตัดเรื่องของการมีเรียกได้ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีอำนาจไม่ได้เลยนะคะเพราะนิติบุคคลถือว่าคนละเจ้าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือทั้ง3บริษัทนี้ไม่ได้เป็นคนกู้เงินนะคะเพราะว่ามูลค่าลงทุนเนี่ยคือประมาณ 3.3 แสนล้านบาทถ้าเกิดตามสัดส่วน CPO ต้องลงทุนประมาณ 95,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะสำหรับ CPO เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งด้วยเหมือนกันส่วน CP Merchandising เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,700 กว่าล้าน47,000 กว่าล้านบาทแต่จะมีการจัดตั้ง CP Retail Holding และ CP Retail Holding จะไปจัดตั้งบริษัท CP Retail Development และบริษัทนี้ล่ะค่ะจะเป็นผู้กู้ก็แปลว่า3คนนี้ไม่ต้องกู้ใช่ค่ะแต่จะใช้กระแสเงินสดของตัวเองใส่เข้ามาแต่คนนี้จะเป็นคนกู้กู้ก็คือประมาณแสนล้านถ้าเกิดว่าดูจากสัดส่วนนะคะเพราะตรงนี้ก็คือประมาณ 230,000 ล้านบาทครับแต่การถือหุ้นโอ้โหผมถามคุณต่อนะไอ้ช็อตตรงนี้ผมว่าท่านนักลงทุนเห็นคงชัดแล้วใช่ค่ะว่าทำไมเขารอดพ้นในสิ่งที่คุณเมื่อกี้คุณพูดถูกต้องค่ะผมถามคุณต่อเลยจะมีตัวไหนเข้าตลาดไหมมีโอกาสดิฉันมองถึงตัวไม่ว่ารีเทลหรือโฮลดิ้งแต่ว่าน่าจะเป็นโฮลดิ้งเลยไหมตัวนี้เข้าตลาดอันนี้คือไปช็อตหนึ่งเพราะฉะนั้นนะนี่เขาคิดแบบเหนือเมฆเพราะว่า CP ยังมีธุรกิจ development ก็คือพวกที่ดินเยอะนะคะอาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนคุณดูต่อไปคุณดูต่อไปคุณดูต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกเพจนึงดีกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็มองว่าอ้าวแล้วการกู้เงินจะมีผลกระทบต่อทางบริษัทอย่างไรบ้างทั้ง CPF CPO CPF เนี่ยดิฉันน่าจะตัดได้เลยเพราะว่ากู้น้อยกว่าทางด้าน CPO แน่นอนถ้าตามสัดส่วนนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมเนี่ยเขาบอกว่าทางเจ้าสัวการันตีว่าวันแรกที่ได้ดีลมาน่าจะเห็นเงินเข้าบริษัท CPF ตามสัดส่วนการถือหุ้นเลยครับเพราะว่าดูเลยค่ะสินทรัพย์คือมีการเปรียบเทียบ Tesco Lotus กับ Macro ณวันนั้นกับวันนี้ต้องบอกว่าคนละเรื่องนะคุณเอกใช่แต่ดีล Macro ก็เป็นดีลนึงที่ถือว่าเก่งมากครับจริงค่ะครับถือว่าเก่งมากต้องให้เครดิตคนที่ทําดีลผมว่าเผลอๆนะคนทําดีลหรือคนที่วางแผนทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อนะผมว่าอาจจะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดิมคือต้องบอกว่าณวันนั้นกับวันนี้ต่างกันตอนนั้นมีคนบอกว่าโอ้ซื้อแมคโครแพงแล้ว CPO เป็นคนซื้อและกู้อยู่รายเดียวนะคะแน่นอนว่า DE หรือว่านี่สินต่อทุนมันพุ่งขึ้นอยู่แล้วกระทบกำไรในช่วงโอ้โหเขาบอกหลายปีเลยทีเดียวแต่สินทรัพย์ของ Tesco Lotus ในประเทศไทยสินทรัพย์สูงมากรายได้สูงมากกำไร 7,819 ล้านบาทปี2562นั่นหมายความว่ารับรู้เรื่องของหนี้แต่ว่ารายได้กำไรเข้ามาด้วยเหมือนกันแตกต่างจากของที่มาเลเซียนะคะขาดทุน339ล้านบาทไม่เป็นไรค่ะคือพูดง่ายๆคือคุณทำอย่างเงี้ยหนึ่งคือคุณไม่ต้องเป็นหนี้คุณเสียแคชโฟลว์นิดหน่อยถูกต้องบันทึกกำไรเลยกำลังพูดอย่างนั้นกำลังเลยพูดแบบนี้ความเหนือชั้นของเจ้าสัวนี่ต้องบอกแบบนี้เลยจึงทำให้วันนี้นะคะมีคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายว่าผลกระทบของ CPF แทบจะไม่มีแต่ขณะที่ CPO แน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของหนักด้านหนี้ที่จะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อกำไรแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ระยะ2ปีครับและเขามีการเปรียบเทียบ PE แพงมากคือเทียบกับในราคาที่ซื้อถูกไหมในราคาที่ซื้อแต่ถ้าดูจากมูลค่า PBV ถือว่าถูกและดูจากในตัวของการบันทึกกำไรเนี่ยถือว่าแพงไหมไม่แพง ได้เสร็จเจ้าสัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดีลนี้แล้วก็แน่นอนค่ะมันจะมีผลต่อองค์คาพยพของกลุ่ม CP เพราะว่าได้Tesco Lotus คือ 1,900 สาขาครับมีทั้ง Space มีทั้ง Hypermarket รวมตัวเขาเรียกว่า CPO ที่เขาทำ 7-Eleven นะคะ 11,000 สาขาครับ
หลังจากนั้นก็มีแมคโครอีก137สาขาทุกคนเลยบอกว่าแล้วมีอะไรอีกนี่คือผูกขาดหรือยังไม่ผูกขาดก็คนละบริษัทไงคุณไม่เห็นเหรอผูกขาดยังไงคนละบริษัทอีกเรื่องนึงที่ทำให้มองว่าเจ้าสัววางแผนมาดีคือเขามีการชี้แจงแล้วว่าในต่างประเทศหรือว่าในไทยเขาจะไม่เอา3ธุรกิจนี้มารวมกันคือถ้าเกิดว่าเป็นแมคโครถ้ารวมกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกไม่สามารถนับรวมกันได้มันเป็นคนละธุรกิจแมคโครนี่คือเป็น cash and carry คือใส่เพื่อเป็นการซื้อเรียกว่าค้าส่งขณะที่ตัว 7-Eleven นะคะเป็นสะดวกซื้อขณะที่แมคโครเอาเรื่องนะคะที่ Tesco Lotus นะคะเป็นตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตชัดเจนคือกินทุกเซกเมนต์อะว่ากันเถอะแต่ผมอะพูดจริงๆนะแต่ทางการค้าก็ไปคุยกันอะผูกขาดไม่ผูกขาดแต่วิธีคิดเนี่ยหรือแนวคิดเนี่ยผมว่าเก่งมากตั้งแต่แมคโครแล้วนะที่ทุกคนบอกแพงแรกๆตอนดูแมคโครผมก็เป็นคนพูดเองว่าแพงนะพอดูไปดูมาไม่ใช่แต่เรารู้หลังจากดีลมันเกิดแล้วไงเกมนี้ก็เหมือนกันงบแล้วเกมนี้ก็เหมือนกันพอดีเรารู้ไต่ตอนแมคโครเราดูนี้ก็อ๋อเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาซื้อขนาดนั้นใช่ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ต้องจับตามองต่อไปว่ากลุ่ม CP มีเครื่องไม้เครื่องมือมีสภาพกำลังพร้อมขนาดนี้คู่แข่งสำคัญบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีคู่แข่งสำคัญของ Tesco ก็คือ Big C เหรอจะมีคำนี้อีกเหรอแต่ทีนี้มันการแข่งขันมันคนละตลาดขนาดนี้มันจะรวมกันอย่างไรแล้วมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะจะส่งผลทำให้กลุ่ม CP แทบจะได้ว่าครองธุรกิจในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะไปดูดำเงินเดี๋ยวคุณเอกมีอะไรมาฝากสั้นๆนิดนึงครับเวลาเราน้อยตัดเข้ากราฟเลยครับไม่ต้องยิงจิงเกิลแล้วครับดูกราฟนิดนึงไปเรื่องแรกเรื่องเซตนะครับเอาแบบฟันธงเลยนะผมว่ารอบนี้1,300ก่อนผมคิดว่ารีบาว 1,300 แต่คนอื่นเขาคิดว่ารีบาวหลอกแล้วจะลงนะไม่เชื่อไม่รู้ลองดูบ่ายๆกันว่าใครถูกใครผิดอันที่สองนะครับไปดูหุ้นเมื่อวานผมฝากปตท.ไว้วันนี้ผมอยากจะให้ดูว่าปตท.โอ้โหอินเทอร์เน็ตไม่มาปตท.ไม่นิวโลมาแล้วฮะนี่คือราคาน้ำมันนะครับเริ่มรีบาวจากขาแล้วนะครับและถ้าคุณมาดูราคาปตท.ไม่นิวโลถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะฮะพยายามดูที่ราคาปตท.ไว้เพราะปตท.น่าจะรีบาวไปประมาณ 32-33 อันนี้สั้นๆเป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ก็แนะนำตัวนี้ด้วยวันนี้ใครที่ตามเมื่อวานมัน26กว่า27ไงคนซื้อก็ได้ตังค์ก็ยังได้ยังมีแก๊ปอยู่นะแต่อย่าไปซื้อสผ.นะอย่าไปซื้อไทยออยล์นะไม่เหมือนกันนะอธิบายไปเมื่อวานแล้วไม่เหมือนกันนะฮะเอาละค่ะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพิเศษถามค่ะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรู
ประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยา